สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีสูตรครีมบำรุงผิวที่ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมาฝากสาวๆค่ะสูตรนี้ใช้วัตถุดิบน้อยและทำง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งจะทำให้ผิวหน้าอิ่มน้ำฉ่ำเด้งแต่งหน้าติดทนนานค่ะนอกจากนี้ยังมีความอ่อนโยนต่อผิวด้วยนะคะและวัตถุดิบที่ใช้ก็หากันได้ง่ายๆเลยค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะสำหรับส่วนผสมที่จะใช้ก็มีเจลว่านหางจระเข้ค่ะจะใช้ว่านหางจระเข้ที่ผสมเจลส้มหรือเจลมะนาวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใช้เจลว่านหางจระเข้2ช้อนค่ะสำหรับความดีงามของว่านหางจระเข้ก็จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวช่วยประโลมผิวเมื่อถูกแสงแดดแผดเผามานอกจากนี้ยังช่วยสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำและยังช่วยลดความมันบนใบหน้าอีกด้วยค่ะและต่อไปเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะหรือจะใช้เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่เรามีก็ได้นะคะอย่างเช่นเบบี้ออยล์น้ำมันมะกอกน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันจากเปลือกส้มตามที่เรามีเลยค่ะสำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็จะมีคุณสมบัติลดความแห้งก้านของผิวให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและบำรุงผิวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะในน้ำมันมะพร้าวมีวิตามินอีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระยังช่วยลดริ้วรอยอีกด้วยนะคะและต่อไปเราจะใส่น้ำผึ้งด้วยค่ะใช้น้ำผึ้ง1ช้อนค่ะสำหรับน้ำผึ้งมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวให้ผิวมีสุขภาพดีและน้ำผึ้งยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวอีกด้วยนะคะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ใช้น้ำผึ้งก็สามารถใช้วิตามินซีหรือวิตามินอีที่เป็นแคปซูลเรามาใส่ได้นะคะเพราะการทำครีมใช้เองไม่ได้มีข้อจำกัดนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราอยากใส่อะไรเติมให้แก่ผิวก็สามารถใส่ได้เลยนะคะพอคนผสมจนได้เนื้อเนียนแบบนี้แล้วก็นำไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับวิธีใช้สูตรนี้ก็สามารถทาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะและในตอนกลางวันเมื่อทาครีมเสร็จแล้วอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยทุกครั้งนะคะสำหรับครีมกันแดดที่เลือกใช้ก็ควรจะมีค่า SPF 50นะคะและ PA บวกด้วยค่ะซึ่งจะสามารถป้องกันแดดได้ถึง 98% เลยนะคะสำหรับในตอนกลางคืนทาเสร็จแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคะมาล้างออกตอนเช้าเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูนะคะครีมบำรุงผิวที่ทำใช้เองใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะและส่วนผสมก็หาได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับเนื้อครีมก็จะมีความบางเบาและซึมเข้าผิวได้ง่ายด้วยค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะและฝากติดตามเพจมาดามเจนใน Facebook ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ